Good morning, everyone. Today we will present our senior project. Our senior project is Carbar Locator Assistance System. And my advisor is Ajahn Wadawit Isalampoon, Nayutthaya. And the project is to develop smart carbar system, and it can show location efficiency, and it cover the normal smart carbar system, and it use web application to show detail screen. And my responsibility is communication between Arduino and Raspberry Pi. My name is Volanmut Vanthorn. My responsibility is hardware and tool line and Arduino programming. My name is Thalala Saitan. My responsibility is web application. ค่ะในปัจจุบันนะคะอาคารจอดรถค่ะจะนำระบบแนะนำที่จอดรถมาใช้ค่ะเพื่อเอาเรื่องความสะดวกนะคะซึ่งระบบเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายในตัวอุปกรณ์ที่สูงและค่าติดตั้งที่สูงมากค่ะเราจึงมีการพัฒนาระบบแนะนำที่จอดรถขึ้นมาค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ค่ะทำให้ระบบนะคะมีการติดตั้งที่ง่ายขึ้นเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีกด้วยค่ะเราได้นำบลูทูธนะคะมาใช้ประโยชน์ในการรับส่งข้อมูลค่ะทำให้ระบบของเรานะคะจะแสดงผลผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์และ Android application ได้ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงานค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานของเรานะคะค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานของเรานะคะเพื่อช่วยในการหาที่จอดรถที่ว่างให้ง่ายต่อการติดตั้งแล้วก็ช่วยในการลดปัญหาในการหาที่จอดรถค่ะโดยเราสามารถลดได้ทั้งเวลาแล้วก็ช่วยลดในการประหยัดพลังงานค่ะโดยเราจะใช้ในการเราใช้ในการแสดงตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันค่ะบนมือถือค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นภาพรวมของโครงงานเรานะคะโดยตอนแรกนะคะเราก็จะทำการตรวจสอบว่ามีรถจอดหรือไม่ค่ะโดยการเราจะทำการเช็คระยะของจากเพดานถึงพื้นค่ะโดยเช็คว่าถ้ามีระยะน้อยกว่า200เซนติเมตรนะคะก็แสดงว่ามีรถจอดอยู่ค่ะสัญญาณไฟก็จะติดแล้วก็ถ้ามีระยะมากกว่า200เซนติเมตรแต่สัญญาณไฟก็จะไม่ติดค่ะแต่ถ้ามีระยะมากกว่า200เซนติเมตรนะคะสัญญาณไฟก็จะติดค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทำการส่งข้อมูลไปจากอาร์ดูโนไปยัง Raspberry Pi ค่ะแล้วก็ทำการเช็คเงื่อนไขบน Python ส่งข้อมูลไปยัง Database ทำการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วก็ทำการเชื่อมต่อกันของ Android Application บนเว็บไซต์ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดแวร์นะคะก็จะประกอบด้วย Ultrasonic Sensor ค่ะ Arduino Bluetooth แล้วก็ Relay สัญญาณไฟค่ะนี่ก็จะเป็นภาพการเชื่อมต่อกันของโครงงานนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปชิ้นงานของเราค่ะในส่วนแรกนะคะเราได้ทำการกำหนดพอร์ตให้กับตัวโปรแกรมค่ะโดยจะกำหนดดังนี้ค่ะแล้วในต่อมานะคะเราก็ได้ทำการกำหนดให้พอร์ตนะคะเป็นดิจิตอลอินพุตแล้วก็ดิจิตอลเอาท์พุตค่ะต่อมานะคะเราได้ทำการเช็คเงื่อนไขของโปรแกรมค่ะว่ามีระยะมากกว่าหรือเท่ากับ200เซนติเมตรไหมค่ะถ้ามีระยะมากกว่าหรือเท่ากับ200เซนติเมตรนะคะตัวรีเลย์ของเรานะคะก็จะให้ค่า high ค่ะถ้าในกรณีที่น้อยกว่า200เซนติเมตรนะคะเราก็จะกำหนดให้รีเลย์ของเรานะคะมีสถานะเป็น low ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการรับส่งข้อมูลค่ะกับ Bluetooth เราจะทำการต่อขา TX กับ RX ของ Bluetooth ค่ะแล้วก็ทำการต่อขา RX ที่ของ Arduino กับ TX ของ Bluetooth ค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Communication ค่ะครับในส่วนของ Communication นะครับจะประกอบไปด้วยฝั่ง Arduino และฝั่ง Raspberry Pi นะครับโดยฝั่งของ Arduino เนี่ยจะเป็นฝั่งส่งนะครับและฝั่ง Raspberry Pi เป็นฝั่งรับนะครับโดยฝั่งส่งนะครับจะไม่มีปัญหานะครับคือสามารถส่งได้จากขา TX RX ของ Arduino มาเชื่อมต่อไปยัง Bluetooth ได้เลยครับแต่ส่วนของ Raspberry Pi เนี่ยต้องเขียนโค้ดเป็นภาษา Python รับขึ้นมาครับครับในส่วนของโค้ดครับเริ่มต้นครับเราจะประกาศ Library ขึ้นมาครับโดยมีดังนี้นะครับมีตัว Bluetooth System Socket OS Time และ MySQDB ครับในส่วนของ MySQDB เนี่ยจะเป็นการเขียนใน Database เพื่อเขียน Database ครับ
ลำดับแรกนะครับเราทำการสร้างวนลูปขึ้นมานะครับเพื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธแต่ละตัวนะครับโดยเราจะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโดยระบุ MAC address ครับโดยเมื่อเราระบุ MAC address แล้วเนี่ยเราเชื่อมต่อนะครับเราจะรับค่าจากตัวฝั่ง Arduino แค่ครั้งเดียวครับต่อการเชื่อมต่อ1ครั้งโดยเราจะรับมาเป็นตัว3ตัวอักษรนะครับและเมื่อเรารับค่ามาได้แล้วเนี่ยเราจะทำการเคลียร์ค่าเทเบิลใน database เก่าทิ้งไปครับครับต่อมานะครับเราจะทำการเช็คเงื่อนไขครับว่าค่าที่เราได้รับมาเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า200ครับถ้าเกิดมีค่าน้อยกว่า200เนี่ยตรงค่าสเตตัสเราจะเขียนขึ้นไปให้เขียนเป็น0ครับเพื่อที่จะแปลงเป็นสัญญาณสัญลักษณ์รถที่จอดรถว่างไม่ว่างอีกทีครับแล้วก็ส่งค่าระยะห่างขึ้นมาด้วยครับครับในส่วนมากกว่า200เหมือนกันครับเพียงแต่เปลี่ยนค่าจากสเตตัส0เปลี่ยนเป็นสเตตัส1ขึ้นมาแทนครับครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธตัวที่2นะครับหลักการทำงานเหมือนบลูทูธตัวแรกเลยครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัว MAC address ขึ้นมาเท่านั้นเองครับครับต่อมาเป็นส่วนของตัวที่3ครับตัวที่3เมื่อเชื่อมทำมีหลักการทำงานเหมือนตัวที่1ตัวที่2เลยครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยน MAC address ให้เป็นของตัวบลูทูธตัวที่3เท่านั้นเองหลังจากทำงานครบเสร็จแล้วครับเราทำการ disconnect แล้วกับขึ้นไปวนลูปใหม่โดยตั้งค่าแก้ไขเปลี่ยนจากพาร์ท3เป็นพาร์ทที่1แทนครับครับและนี่คือหน้าตาเมื่อเรารันโค้ดแล้วนะครับจากรูปครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีการรับค่า1 2รับค่าบลูทูธตามลำดับนะครับ1 2 3แล้วก็กลับมาตัวที่1ใหม่ครับจากนั้นจะส่งค่าที่ได้นะครับและค่าสเตตัสจะส่งเข้าไปในยังดาต้าเบสผ่านทางบน PHP MyAdmin ครับครับต่อไปขอเชิญคุณธารารัตน์แสงแก้วพูดถึงเรื่องการเขียนดาต้าเบสและออกแบบแอปพลิเคชันครับค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะเราจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาในตัวของ Raspberry Pi ค่ะเพื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากฝั่งดาต้าฝั่งคอมมูนิเคชันค่ะค่ะข้อมูลที่ได้มานะคะก็จะมาถูกเก็บในตารางที่อยู่ใน MySQL ค่ะโดยมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือคอลัมน์แรกจะเป็นสเตตัสค่ะก็คือจะเก็บสถานะว่าที่จอดรถว่างหรือไม่ว่างโดยเลข1นะคะจะแสดงว่าที่จอดรถว่างและ0คือที่จอดรถไม่ว่างค่ะคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นระยะที่เซ็นเซอร์วัดได้ค่ะจากนั้นก็นำมาประมวลผลและแสดงบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือการนำข้อมูลมาแสดงผลนะคะเราจะเขียนเป็นภาษา PHP ค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราก็จะทำการเชื่อมต่อกับdatabase จากนั้นก็เลือก database ที่เราจะนำมาใช้ค่ะแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการประมวลผลค่ะจากนั้นก็มาเช็คเงื่อนไขเพื่อแสดงผลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือเราจะทำการเชื่อมต่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาแสดงผลบน Android application ค่ะก็คือ Android application นะคะเราจะเขียนด้วยโปรแกรม Android Studio ค่ะจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อด้วย URL ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ค่ะค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นรูปที่เราได้ทำการทดลองค่ะส่วนสรุปผลของโครงงานของเรานะคะก็คือเว็บแอปพลิเคชันและ Android application นะคะสามารถแสดงสถานะของที่จอดรถได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนในการส่งข้อรับส่งข้อมูลของบลูทูธนะคะก็คือสามารถรับและส่งได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็เซนเซอร์นะคะสามารถวัดระยะได้อย่างแม่นยำค่ะค่ะงานที่จะพัฒนาได้ในอนาคตนะคะก็คือการนำระบบของเราไปใช้ในที่แจ้งค่ะก็คือจะทำการเปลี่ยนแหล่งพลังงานนะคะเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ดีไซน์เคสให้มีความทนต่ออุณหภูมิและกันน้ำค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะสามารถพัฒนาให้ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะและสุดท้ายนะคะระยะที่เซ็นเซอร์ที่เราวัดขึ้นมาที่เราโชว์ในเว็บนะคะสามารถจำแนกได้ค่ะว่ารถที่เข้ามาจอดในที่จอดรถเราเนี่ยเป็นรถชนิดไหนค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นการทดลองของโครงงานเราค่ะค่ะตอนแรกนะคะเราก็จะทำการติดตั้งตัวชิ้นงานของเรานะคะไว้กับตัวเพดานของที่จอดรถนะคะแล้วก็จะมีเราเตอร์ Wi-Fi นะคะทำการแท่นสัญญาณ Wi-Fi ให้เราเข้าถึงได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้ทำการใช้รถนะคะถอดจริงค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็น
หน้าเว็บไซต์ค่ะที่จะแสดงว่ารถจอดอยู่หรือว่างหรือไม่ว่างค่ะแล้วก็จะมีระยะบอกอยู่ข้างล่างค่ะขอบคุณค่ะว่าเขาคอยฝึกไม่ได้อีกนะคุณตั้งใจเอาโค้ดมาใส่ไปผมมองไม่เห็นนะคุณใส่โค้ดไปเยอะเลยแล้วไปถามหน้างานนะแต่งานโอเคไม่มีปัญหาอะไรคือผมว่ามันคุณเล่าตัวฉากวิธีคิดเป็นข้อท่ากว่าจริงมันนำเสนอเป็นตัวเล็กๆมองรู้เรื่องเลยนะครับก็เป็นตรงนี้ครับขอบคุณค่ะซาร์ฟิ้งเลนเท่าไหร่ฟิตเนสเหรอครับของตัวบูทใช่ไหมครับตัวดีไวส์ตัวดีไวส์บอดเลทอยู่ 9,600 ครับแต่ฟิตเนสไม่ใช่บอดเลทมีคอมมิวเนี่ยคอมมิวใช่ไหมนี่มึงคอมไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่สอนใช่ไหมนี่ไม่ป่วยว่ะไม่สอนเลยอาจารย์ไรนะที่ผมจริงเลยเอาไปเอาไปเราบูทูธคุณส่งระยะกับเซิร์ฟเวอร์มันไกลขนาดไหนไกลเท่าที่ไวสัญญาณไม่ถึงตัวบูทูธกับที่เชื่อมต่อกับร้านรุ่นที่พายใช่ไหมครับใช่ได้ระยะประมาณถ้าให้สเตเบิลเลยคือ10เมตรนะครับซึ่งมันจะลดได้แค่สามสี่กันเองนะครับผมว่ามันคือบูทูธที่ใช้งานตรงนี้มันเป็นตัว HD05 ครับคือระยะที่สเตเบิลของมันคือที่ดูมาคืออยู่ลำประมาณ10เมตรนะครับถ้างั้นอาจจะเลือกของไม่เหมาะสมอ่ะไม่ได้จะรถเส้นใหญ่มันน่าจะกว้างกว่า10เมตรเยอะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคุณต้องมีของแต่ละชิ้นที่รถแต่ละคันใช่ไหมใช่ครับที่จอดรถเส้นจะมีประมาณเป็น10เป็น100คันอ่ะแล้วมันคุ้มกันไหมอ่ะคือมีการแก้ยังไงบ้างอย่างชิ้นงานของหนูนะคะตอนนี้ราคาตกอยู่ที่ประมาณ800ต่อชิ้นใช่ไหมคะก็คือจากที่หนูได้ศึกษาที่จอดรถของที่คนอื่นทำอะค่ะเขาจะอยู่ประมาณ100 คันประมาณ 300,000 บาทค่ะแต่ของหนูถ้าประมาณ100คันก็จะประมาณ 90,000 ค่ะยังไม่ได้รวมค่าคนค่าการผลิตมันมีค่าใช้จ่ายเยอะที่คุณยังไม่ได้ถึงแล้วทำไมไม่ทำไมก็มันมีหลายอย่างเช่นทำไมถึงไม่เอาอัลติโน่ตัวหนึ่งก็มีเซ็นเซอร์หลายอันมีไอออโต้สติกหลายอันต่อไปใกล้กันมันก็ประหยัดตัวโทรได้แล้วแล้วอย่างทำไมถึงต้องส่งระยะทางที่เซิร์ฟเวอร์ทำไมถึงไม่เอาตัวอัลติโน่คุณเช็คว่ามันมีหรือไม่มีแล้วก็ส่งแค่ศูนย์หนึ่งไปก็พอไม่ต้องส่งระยะทางด้วยเพราะว่าเพราะว่าครับเพราะว่าที่คุณอาจารย์ที่ศึกษามาครับคือเราจะเอาไปพัฒนาต่อครับคือในที่ส่งให้ระยะห่างที่จอดรถมาใช่ไหมครับระยะห่างราคากับคือนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันคือมันสามารถไปดีเทคต่อได้ว่าไอ้เนี้ยมันจะเป็นรถตู้นะรถกระบะนะอะไรเงี้ยครับเช็คจากระยะห่างเอาครับเช็คจากบางส่วนเอาครับนี่ครับก็คุณเล่นเทปครับคุณเล่นเทปก็ตามก็มีที่จอดรถประมาณ100คันก็มีกล้องแค่ตัวเดียวแล้วก็เอ็มอิมเมจโพสเซสซิ่งแล้วก็ดีเทคเดี๋ยวเขาก็ตีสีเส้นบนพื้นแล้วก็ตีสีเส้นบนถนนแล้วก็จุดเขียวๆเขียวๆไว้บนที่จอดรถแล้วก็มีกล้องทั้งหมดอ่ะดูว่าเป็น100คันเลยใช้กล้องแค่ตัวเดียวแล้วก็ดูอิมเมจโพสเซสซิ่งแล้วก็ดูว่าตรงไหนมีตัวเลขแล้วก็บอกได้หมดคือจริงที่ผมพูดในสมทายจันทร์เสร็จนะคือถ้าเอาอิมพิเมนต์เร็วอะใช้กล้องเพราะยังไงกล้องมันเซิร์ฟสองตัวตัวซีเคียวริตี้ตัวสกุลนี้ได้